ภิกษุทั้งหลายผ้าทอด้วยเปลือกปอถึงจะยังใหม่อยู่สีก็ไม่งามนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อราคาก็ถูกแม้จะกลางใหม่กลางเก่าแล้วสีก็ยังไม่งามนุ่งห่มเข้าก็ยังเจ็บเนื้อราคาก็ถูกมากแม้จะเก่าคร่ำแล้วสีก็ยังไม่งามนุ่งห่มเข้าก็ยังเจ็บเนื้อราคาก็ถูกมากอยู่นั่นเองผ้าเปลือกปอที่เก่าคร่ำแล้วมีแต่จะถูกใช้เช็ดหม้อข้าวหรือทิ้งอยู่ตามกองขยะมูลฝอยนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ทุศีลมีความเป็นอยู่เลวทรามก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้เพิ่งบวชใหม่เราก็กล่าวว่ามีผิวพรรณไม่งามเหมือนผ้าเปลือกปอที่มีสีไม่งามนั้นนั่นแหละเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งชนเหล่าใดคบหาสมาคมเข้าใกล้ทำตามเยี่ยงอย่างของภิกษุนั้นข้อนั้นจะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์เป็นทุกข์แก่ชนเหล่านั้นเองตลอดกาลนานเราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่าใกล้ๆชิดเข้าก็เจ็บเนื้อเหมือนผ้าเปลือกปอนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งภิกษุนั้นรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและยากับเครื่องใช้ในการรักษาโรคของชนเหล่าใดทานนั้นย่อมไม่มีผลใหญ่ไม่มีอนิสงส์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้นเรากล่าวภิกษุนั้นว่ามีค่าน้อยเหมือนผ้าเปลือกปอมีราคาถูกฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบภิกษุทั้งหลายแม่ภิกษุมัชฌิมภูมิเมื่อเป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่เลวทรามก็เป็นอย่างเดียวกันเรากล่าวว่ามีผิวพรรณไม่งามเหมือนผ้าเปลือกปอที่มีสีไม่งามนั้นนั่นแหละเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งชนเหล่าใดคบหาสมาคมเข้าใกล้ทำตามเยี่ยงอย่างของภิกษุนั้นข้อนั้นจะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์เป็นทุกข์แก่ชนเหล่านั้นเองตลอดกาลนานเราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่าใครใกล้ชิดเข้าก็เจ็บเนื้อเหมือนผ้าเปลือกปอนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งภิกษุนั้นรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและยากับเครื่องใช้ในการรักษาโรคของชนเหล่าใดทานนั้นย่อมไม่มีผลใหญ่ไม่มีอนิสงส์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้นเรากล่าวภิกษุนั้นว่ามีค่าน้อยเหมือนผ้าเปลือกปอมีราคาถูกฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุผู้เป็นเถระ
เมื่อเป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่เลวทรามก็เป็นอย่างเดียวกันเรากล่าวว่ามีผิวพรรณไม่งามเหมือนผ้าเปลือกปอที่มีสีไม่งามนั้นนั่นแหละเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบ